ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะรายการธรรมะที่เราถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube นะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมแน่นอนนะคะเราจะเจอกันในสัปดาห์ที่เป็นโรงเรียนพ่อแม่นะคะซึ่งเราจะมีการพูดคุยนะคะแล้วก็มีการดูแลคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆซึ่งถือว่าเป็นกิจวัตรที่เกิดขึ้นในเสถียรธรรมสถานนะคะสำหรับใครที่ติดตามกันมาตลอดก็จะทราบดีว่าเรามีโซนที่เด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ร่วมกันทำกิจกรรมด้วยกันจนเป็นกิจวัตรอย่างที่อ้อมบอกนะคะจนข้างในเนี่ยเราก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพักค้างหรือว่าแวะมาตอนเช้ามานั่งฟังการเสวนาธรรมกันแบบนี้นะคะกับคุณยายจ๋าค่ะธรรมะสวัสดีคุณยายค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆมาน้อยเพราะว่าเขามีมาตรการการป้องกันซึ่งเราก็เห็นด้วยนะคะว่าการมีระยะห่างของการมีชีวิตที่กระจายไม่กระจุกเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้เราชะลอการติดต่อโรคนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่ามันมีโรคภายในคือใจของเราเนี่ยเป็นที่เพาะหรือว่ามักจะเป็นที่หมักหมมของโรคราคะโทสะโมหะซึ่งก็ตอนนี้เราจะพูดถึง2โรคเอาโรคลอลิงก่อนนะโรคภายนอกโรคภายในกับเชื้อโรคของกายภายนอกเนี่ยก็คือไวรัสตอนนี้ก็โหดังมากนะคะคือตอนนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าคำว่าอโรคยาปรมาลาภามันเป็นแค่การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคือแค่โรคภัยไข้เจ็บแต่จริงๆแล้วโรคที่เราหมายถึงมันไม่ใช่แค่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากทางกายนะคะถามว่าคำนี้เป็นคำที่เรามักจะใช้เฉพาะกายเราได้ยินแบบนั้นใช่ไหมคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นคือเบื้องต้นแต่การไม่มีโรคในใจนั้นประเสริฐยิ่งกว่าและเป็นหนทางสูงสุดใช่ไหมคุณยายอันนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้และเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะที่จะทำใช่เราอาจจะได้ยินคำนี้แล้วเราฟังพื้นฐานว่าโอ้ยไม่เจ็บป่วยเนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ขนาดไม่เจ็บป่วยกายอ่ะเขายังถือว่าดีแต่มนุษย์ที่ประเสริฐอย่างที่ยายบอกไม่ป่วยใจใจอ่ะจะต้องไม่เจ็บป่วยการมีความรู้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจ็บป่วยการมีฐานะไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจ็บป่วยแต่การเผชิญกับการเจ็บป่วยเสมือนคนไม่เจ็บป่วยที่ใจเราต้องทำยังไงคะยายคือเวลาที่เรามีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ให้พบไปเลยว่าโลกนี้ใครกลัวโควิดคนนั้นน่ะป่วยที่ใจใครกลัวนะแต่ถ้าใครป้องกันโควิดแบบไม่กลัวอันนั้นจะรอดทั้งกายและใจอันนี้เห็นภาพนะเห็นภาพไหมคือกลัวเนี่ยมีสิทธิ์แต่การกลัวนั้นถ้ากลัวแล้วหวาดระแวงทำอะไรไม่ได้เลยอันนั้นป่วยแล้วอันนั้นจะป่วยทางจิตป่วยใจแต่กายเนี่ยยังไม่เป็นไรนะคะทุกคนรอผลเหมือนกันแต่ใจเนี่ยอยู่ไม่นิ่งแล้วเมื่อไหร่ที่ใจอยู่ไม่นิ่งเราถือว่าป่วยใจแล้วใช่ใจมันไม่มั่นคงมันไม่เฟิร์มมันไม่บริสุทธิ์ตั้งมั่นอย่างเช่นเรามองเนี่ยมีเด็กคนเดียวในสนามแต่ว่าเริ่มมีเด็กอุ้มคนที่สองอุ้มที่สามคนที่สี่แต่เขาต้องระวังด้วยมันไม่ใช่เดินเข้าไปชนกับโรคใช่มันต้องอยู่ให้เป็นมันไม่ได้บอกว่าโหงั้นแน่จริงก็ไปเดินดิก็ไม่ได้แน่ขนาดนั้นเมื่อกี้จะเข้ารายการยังถามนี่เธอไปประเทศที่เสี่ยงมาหรือเปล่านี่นั่งกัน3เมตรคุณแม่ยังถามเลยไม่มีประมาทนี่อ้อมไปประเทศที่เสี่ยงป่ะไม่ไปไม่ไปนั่งไม่ไปคือจบเราต้องซื่อสัตย์ในสภาวะแบบนี้มันสอนให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะคะเหมือนอย่างที่เมื่อกี้คุณยายพูดว่าเราพูดกันถึงเรื่องของก่อนที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยการไม่มีโรคและพอตื่นตระหนกเนี่ยมันคือโรคข้างในใจมันกระเพื่อมแล้วแต่การที่อยู่เหนือโรคในใจทำให้การไม่มีโรคเนี้ยประเสริฐข้างในใจมันปราศจากการวิตกกังวลเมื่อรู้ว่าทุกมายอมรับที่จะเผชิญทุกใช่ไหมแต่คุณต้องมีความมั่นคงก่อนไงฮะคือจริงๆแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าฉันทุกได้คือเราต้องมีความมั่นคงขนาดที่เรียกว่าเราทำสุดกำลังความสามารถในการโปรเทคถูกไหมเอาโปรเทคก่อนเนาะป้องกันใช่ไหมทุกอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขบอกทำหมดแล้ว
ทำให้เต็มที่ด้วยนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือทำทุกอย่างไม่ไปในที่ที่สุ่มเสี่ยงกักตัวเองจ้ะอันนี้ก็ไม่ช้อนกลางแล้วช้อนไข่ช้อนมันแล้วคุณแม่ก็เห็นผู้ปฏิบัติธรรมทำนะค่ะคุณแม่ก็บอกว่าให้เก็บเป็นโปรไฟล์ของการทำงานในเสถียรเลยช้อนกลางของตัวเองใช่ไหมยายของใครของมันเอาจานมาเองเอาช้อนมาเองมีช้อนสองคู่คู่หนึ่งใส่ปากอีกคู่หนึ่งตักกลางมาไม่ให้ใช้ทัพพีรวมทำหมดแล้วแยกนอนนะคะใช้แมสปิดเวลาเข้าไปในที่ที่มันมีความมีความเฉพาะไอ้โล่งๆนี่ก็นั่งห่างกันจะสังเกตสมมติทำหมดแล้วแต่ที่เราจะต้องทำโดยปัจเจกของเราคือหนึ่งตื่นขึ้นมาดูซิใจว่างไหมค่ะเอาโลกขณะใจว่างไหมเฮ้ยถ้าใจว่างว่างจากอะไรจากราคะโทสะโมหะรักษาความว่างนี้ต่อไปทุกลมหายใจเข้าอย่างมีสติออกอย่างมีสติมีสเปซของเราไว้คือการมีสติอลักขาจิตอย่าปล่อยให้จิตของเราไปจมหรือหมกมุ่นอยู่กับความไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่รู้จริงจึงนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางจิตอ่ะนี่เล่าเป็นภาพซึ่งมันเห็นได้ชัดมากเลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างในวันที่โควิดมันกำลังเริ่มมานะยายแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มันเดินอยู่มันก็กลับไปที่เรื่องของโรคต่างๆไม่หายก็ตาย มันมีอยู่แค่นี้นะในทางที่เราเข้าใจกันใช่ไหมคะก็คือโรคภัยไข้เจ็บเราไม่ได้มีเฉพาะโควิดที่เราให้ทำให้เราตายนะคะตอนนี้เราอย่าคิดว่ามีโรคเดียวนะคะจริงๆโรคอื่นมันยังอยู่ทั้งหมดเลยนะคะแต่เราแค่ติดใจอยู่โรคเดียวเพราะว่ามันดังไงใช่แต่จริงๆอ่ะเรายังตายเพราะเป็นมะเร็งได้อยู่เลยนะเรายังตายเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ฝุ่นละออง PM 2.5 ยังมีปัญหาได้อยู่เราอย่าไปคิดแต่ว่ามันโควิดเว้ยโควิดแล้วก็ท้องแต่โควิดแล้วจะตายเพราะโควิดเพราะอะไรเดินชนอะไรไปตายเพราะว่าตายด้วยเบาหวานเพราะกินน้ำตาลเยอะก็เยอะตอนเนี้ยหัวใจวายเส้นเลือดตีบทุกอย่างยังมีชีวิตและทำทุกอย่างเป็นปกติผมก็เลยคิดอะไรเมื่อวันนานแล้วหลายอาทิตย์ระยะแล้วก็แบบอย่างมากก็แค่ตายไปเลยก็ตายไปเลยอย่างมากก็ตายคือไม่ได้บอกว่าเอาไว้เดินผึ่งผายแล้วก็มาไอใส่หน้าเลยจะรับอันนั้นอ้อมไม่ได้บ้านะคะอ้อมก็ไม่ได้เดินไปรับเชื้อคือเราอย่างที่ยายบอกเราก็ปิดความเสี่ยงของเราเพียงแต่เมื่อเราไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามหน้าที่ที่เราพึงทำคือรักษาให้เต็มที่ดูแลตัวเองแล้วการสังเกตโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเรามันมีอยู่กี่เวอร์ชันข้อที่1เป็นแล้วรักษาหายถ้าไม่หายร่างกายก็จะอ่อนแอเรื้อรังหรือเป็นแล้วตายถามว่าทำเต็มที่แล้วมันเกินไป3อย่างนี้ไหมมันไม่เกินโรคอะไรมันก็ไม่เกินคือมนุษย์เนี่ยเกิดตายก็เป็นเรื่องที่คู่กันอยู่แล้วแต่ว่าจะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นอย่างวันนี้คุณแม่สังเกตนะอันนี้ต้องพูดจริงๆจะถามว่าเสถียรมีคนมาปฏิบัติธรรมไหมก็มีเราก็ใช้มาตรการก็คือการนั่งห่างๆแล้วก็ยังสอนเรื่องการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อใช้อานาปานสติรู้จักวิธีการไม่ทำตัวเองเป็นผู้ที่จะไปรับเชื้อแล้วไม่เป็นผักอักษรหมดแล้วทีนี้คุณแม่ดูสังคมวันนี้คนดูเราไม่มากไปไหนกันหมดที่สนามเด็กก็ไม่เยอะไปไหนกันหมดเนี่ยดูก่อนนะเราจะได้สังเกตการสถานการณ์นะคนยังมาเสถียรตามปกติไหมคะคุณมาตามปกติไหมคะปกติคุณไปที่ไหนไหมคะจะใช้ชีวิตที่ไหนเอ่ยไม่อันนี้ถามเขาเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้คนมันไปไหนกันล่ะอ้อมว่าตอนนี้คนอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านเพราะว่าถนนข้างนอกแทบไม่มีรถนะคะแต่ในสถานที่ชุมชนไม่มีทำไมพวกนี้กล้ามาทำไมถึงยังกล้ามาหรือบนอะไรไว้ว่าจะบนไม่ใช่หรอกคุณแม่ว่าเขาเลือกไปมันต้องมีเราเอาตรงมันเขาเลือกไปเขาเลือกไปเราเลือกได้ไงตอนนี้เราเลือกได้เราก็เลือกที่จะไปที่ไหนจริงไหมพอมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเลือกถูกเราเลือกผิดเนี่ยเราก็ไปติ๊กเนี่ยตอนนี้นะถ้าเป็นคนที่ติดตัวคุณแม่ออกไปกินข้าวข้างนอกคุณแม่ยังเฮ้ยมันเอาหมาเปล่าเนี่ยคืออย่างน้อยมันมีคำถามนะมันไม่ระแวงแต่ถามว่าเฮ้ยขณะที่เราระวังตัวมากเลยที่เราต้องแข็งแรงเนี่ยแทบจะเรียกว่าต้องให้แบบมันเกิดความเข้มแข็งให้ได้ทั้งเรื่องที่เราเป็นผู้ที่ไม่ได้ออกไปแต่คนที่ออกไปเนี่ยเข้ามาหรือเปล่าคืออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังกำลังจะพูดภาพระแวงกับระวังคนไปไหนอันนี้ถามคนก็ไปจมอยู่กับสองเรื่องก็คือหนึ่งความไม่รู้กับความรู้แจ้งอันนี้พยายามจะไปถึงคนที่ไม่รู้กับคนที่อะไรจะเกิดขึ้นแต่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดนั้นอย่างรู้แจ้งเธอว่าสองกลุ่มนี้กลุ่มไหนมาก
เอาวันนะฮะอยู่กับความไม่รู้แล้วดันเข้าใจว่าตัวเองรู้เนี่ยเราไม่ได้ผิดนะคะการที่เราไม่รู้แต่เราเข้าใจหรือเชื่อว่าเรารู้ไม่ได้ผิดแต่มันไม่ใช่ทางรอดเพราะอะไรมันไม่ผิดเพราะว่าเราไม่มีหน้าที่ตัดสินถูกผิดของใครเพราะวันนึงเราก็เคยไม่รู้และหรือวันนี้เราก็อาจจะยังไม่รู้ในบางเรื่องแต่เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรารู้นั้นถูกมันก็เลยทำให้เราหลงอยู่ในกับความไม่รู้นั้นอย่างไปเรื่อยๆใช่ไหมคะยายได้เวลาหรือยังล่ะที่จะทำให้เราเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความรู้แจ้งโควิดอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นเป็นแคตตาไลซ์ที่ทำให้เรากลับมาสู่ความรู้แจ้งหรือเปล่าใช่ทำไมเราไม่ใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับการมีชีวิตที่เหลือของเราใช่ป่ะเนี่ยมันคือคำว่าบางทีมันก็คำเบสิกค่ะเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสเออใช่คือวิกฤตของโควิดเฮ้ยมันไม่มีใครชอบหรอกอัตราส่วนการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยมันไม่มีแต่วันนี้อย่างน้อยสิ่งที่เราได้ในเชิงความรู้คือเราจะต้องร้องเพลง Happy Birthday ในการล้างมือให้จบสักหนึ่งเพลงล้างไปเรื่อยๆคืออันเนี้ยเรากำลังสร้างวินัยบางอย่างให้กับตัวเองและสังคมใช่ไหมคะโควิดผ่านไปข้าพเจ้าไม่ได้ร้องเพลงข้าพเจ้าอมตะเลตุตะเลตุเลโซหะในกรณีที่ล้างมือหนึ่งจบรักเราก็รู้สึกว่ามันกลัวป่ะที่ล้างมืออยู่เนี้ยกลัวหรือเปล่าในระยะเวลานั้นใช่คือพยายามที่จะทำให้ตัวเองมีเครื่องอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เรามั่นใจในตนเองว่าเราจะรอดอย่างรู้แจ้งค่ะไม่ใช่รอดอย่างฟุกหรืองมงายเพราะเราไม่ใช่เป็นคนงมงายคนงมงายก็คือปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆวันหนึ่งฉันคงไม่เกิดหรอกฉันทำบุญมาดีฉันนี่ฉันนั่นฉันโน่นฉันอมตาเลดีแล้วฉันคงไม่เกิดบ้าแล้วอย่างนั้นน่ะแต่เราพูดว่าถ้าเราบอกว่าเรามีกายวาจาใจที่สะอาดพอในความกรุณาที่เราจะขอโทษนะรีเช็คตัวเราทุกวันโดยเฉพาะเวลาที่มือสะอาดใจก็ต้องสะอาดด้วยเพราะไม่กลัวยากยังไงก็จะผ่านมันจะเฟิร์มทั้งสองเรื่องก็คือกายรอดใจรอดเพราะเมื่อกี้พูดประเด็นว่าใจต้องรอดแต่คนไม่ค่อยรู้ how to ว่าจะต้องทำยังไงฉะนั้นการที่เราอยู่ๆมาทำกันทีนึงมาปฏิบัติทำทีนึงแล้วเราก็ไปประมาทอยู่เรื่อยๆแล้วก็พอเหนื่อยมาปฏิบัติมันไม่มีประโยชน์ไอ้นั้นแหละเรียกว่างมงายแต่ไอ้ที่เขาทำกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ในวิถีชีวิตอย่างเงี้ยแหละเรียกว่ามันจะนำไปสู่ความรู้แจ้งทำให้มันเป็นศรัทธาอ่ะมันศรัทธาใช่ทำให้มันอยู่ข้างในอะค่ะทำให้มันเป็นความคุ้นเคยแต่ไม่ใช่เคยชินนะเป็นอุปนิสัยตามส่งดีกว่าเป็นอุปนิสัยตามส่งมันก็มีอุปนิสัยตามส่งอยู่สองอย่างเป็นอุปนิสัยตามส่งแบบมักง่ายงมงายเป็นอาการประมาณคิดอะไรก็ฝันฟุ้งๆแล้วก็คิดว่ามันจะดีจะอี้จะอั้นอันนี้ตายไปแล้วกับอีกกลุ่มนึงมันเคยไม่ดีรู้แล้วเรียนรู้ใหม่ในการที่จะทำให้มันเป็นฐานกำลังเป็นปุ๋ยของชีวิตที่จะทำไปสู่ความรู้แจ้งอันนี้ปรากฏอะไรปรากฏการของความเชื่อมั่นสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยตามส่งเป็นวินัยในฝ่ายที่มันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกให้เกิดขึ้นทุกลมหายใจและทุกสถานการณ์ของโลกซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่คุณยายบอกนะคะเรื่องของตื่นขึ้นมาเราก็ต้องดูว่าใจเราว่างหรือเปล่าถามตัวเองเป็นใจเราว่างหรือเปล่าถ้าถามว่าว่างไม่ว่างเอาแค่สี่ห้าก็ได้คือถ้ามองกันน่ะบางคนบอกว่าศีล5เนี่ยเรื่องแบบเป็นเรื่องไกลตัวเนาะจริยธรรมลดลงมาใกล้ตัวที่สุดคือเรื่องกฎหมายแต่ถามว่ากฎหมายจริยธรรมหรือศีลธรรมสิ่งที่ดูจะทำยากแต่มันกลับเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและทำให้คนละเอียดอ่อนที่สุดใช่ไหมยายคืออย่าเบียดเบียนตัวเองอ่ะปานนี้สุดละอย่าเบียดเบียนตัวเองจึงไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นทำให้ตัวเองไม่เป็นเชื้อโรคเสียเองก็ไม่เป็นพาหะให้คนอื่นอันนี้พยายามพูดให้ไปอยู่ในสโคปตอนนี้เลยนะอย่าเบียดเบียนตัวเองเพราะเชื้อโรคมันมาจากจิตของเราที่ขุ่นมัวนั่นแหละจิตของเราที่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละเรียกว่าเราเบียดเบียนตัวเองเราก็เป็นโรคที่ใจแล้วเราก็เอาความโลภของเราเนี่ยไปรังแกคนอื่นเอาความโกรธของเราไปทำร้ายคนอื่นเอาความไม่รู้ของเราไปทำให้สังคมเขาเดือดร้อนเนี่ยคือถ้าสมมติว่าโควิดมันเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดกันข้างในมันคือประมาณนี้เลยให้เห็นภาพซึ่งเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของศีลธรรมที่เราบอกว่าเราไม่เบียดเบียนตนเองใช่ไหมคะเราคิดง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราใช้กฎหมายแปลว่าศีลธรรมเราอาจจะไม่มีแล้วศีลธรรมเราอาจจะพร่องต้องมีกฎหมายมาบังคับว่าถูกหรือผิดแล้วบางทีเราก็แหกกฎหมายสังเกตว่าเรามีช่องว่างของการแหวกกฎหมายบางอย่างแต่เราแหวกกฎหมายอ่ะ
ม่ได้แปลว่าเราแหวกศีลธรรมความถูกผิดได้นะมันรู้อยู่กับใจว่าที่สุดแล้วอะเรายังไงสมมติว่าเขามีกฎหมายว่าต้องขับรถไปทางนี้นี่คือกฎหมายแต่ถามว่ามีคนจำนวนมากที่ผิดกฎหมายถูกไหมคะมีถูกไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าการขับรถแบบมีศีลธรรมคือการเคารพกฎและไม่เบียดเบียนคนอื่นคิดว่าจะมีการขับรถผิดไหมมันจะไม่มีถูกปะเพราะมันใช้ศีลธรรมแต่ศีลธรรมมันใช้ยากนะคะยายมันถึงต้องมีกฎหมายคือตัวที่เล็กที่สุดศีลธรรมมันต้องใช้สำนึกศีลธรรมมันสั่งไม่ได้สั่งให้มีสังคมศีลธรรมไม่ได้มันต้องมีสำนึกของคนในระดับปัจเจกที่อยู่รวมกันจนกระทั่งมันเกิดการเฟิร์มมากในเรื่องของศีลธรรมไปสู่วัฒนธรรมไปสู่อารยธรรมโอ้มันมีตั้งหลายธรรมนะศีลธรรมระดับพื้นฐานเลยนะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศแน่นอนอันนี้ก็เป็นระดับที่ระดับทุกคนทีนี้มันก็ไปถึงอารยธรรมคุณแม่ว่าถ้าเรามองกันอย่างไม่เข้าข้างตัวเรานะเราก็ต้องบอกว่าสังคมไทยตอนนี้มันด้อยในสังคมที่มีสำนึกที่จะช่วยกันสร้างอารยธรรมเราเนี่ยไม่พูดกันเรื่องวัตถุแล้วตอนนี้ไม่ว่าใครจะมีวัตถุยังไงมันก็สั่งปิดประเทศกันหมดแล้วแหละแต่ตอนนี้คนที่จะอยู่ได้และยังสามารถเป็นปกติอยู่ได้คือคนต้องมีโลกภายในที่มันปราศจากความเห็นแก่ตัวมันจึงเรียกว่าอยู่กับโลกอย่างมีระดับในระดับปัจเจกนะมีศีลธรรมคุ้มครองเราอยู่มีธรรมคุ้มครองเราอยู่เราเรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมในระดับปัจเจกง่ายเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมในระดับศีลธรรมศีลธรรมคุ้มครองเรานะใช่ใช่อันนี้พยายามให้เห็นเป็นภาพใช่ไหมอ่ะมันเจ๋งมากเลยนะคะคำว่าศีลธรรมจะคุ้มครองเราที่บอกว่าเขาบอกว่าธรรมะจะคุ้มครองคนมีธรรมเพราะอะไรถ้าเราทำเอาเบสิกที่สุดศีลห้าเนี่ยถ้าเราไม่ผิดมันสักข้อจริงๆด้วยนะไม่ผิดสักข้อเพราะอะไรคนจะประกอบประคองศีลห้าไปได้มันต้องมีสติรู้แล้วถ้าเราประคองมันไปได้ถูกอยู่ในความเหมาะควรเราไม่ได้ทำอะไรผิดต่อให้เราโดนใครบอกว่าเราไปทำอันนี้เรายังยืดอกได้เลยว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำคือเราไม่ระแวงและสงสัยในตัวเราได้เมื่อไหร่ให้คนมันชี้หน้าด่าเราเราก็มันซื่อสัตย์นะคุณแม่ว่าความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่ในระดับปัจเจกจะรู้เองกฎหมายมีไว้กำราบคนหน้าด้านเมื่อสังคมมันไม่ซื่อสัตย์มากๆกฎหมายไว้กำหลับใครนะยายกำหลับคนหน้าด้านกฎหมายมีไว้กำหลับคนหน้าด้านแต่ที่มีสำนึกคนที่มีสำนึกมันไม่หน้าด้านเนี่ยแต่ปรากฏว่ากฎหมายยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยหน้าด้านยิ่งกว่าอีกอะยายฮะกฎหมายทุกวันนี้ก็ใช่ว่าศักดิ์สิทธิ์มันมีคนอยู่เหนือกฎหมายตั้งเยอะอันนั้นซูเปอร์หน้าด้านเนอะไม่ต้องไปแตะมันหรอกเดี๋ยวเราไม่ถึงโควิดของเราจบเดี๋ยวก่อนขอโทษแต่บางทีมันก็มีคิดบ้างคือก็ช่างมันเถอะมันก็จะมีอะไรก็สังคมนี้เราก็ดูข่าวความไม่รู้ของคนมากมายจะเรียกว่าเขาไม่มีสำนึกก็ให้สุภาพหน่อยนะสุว่าเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยเราไม่ทำถามว่าเมื่อเราไม่ทำหรือทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำอย่างถูกต้องให้คนอื่นบอกว่าเราไม่ถูกต้องเราก็ไม่สงสัยในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าไอ้คนที่มองเราอย่างไม่ถูกต้องมันมาจากวิธีคิดมาจากพื้นจิตของคนที่คิดนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นกรรมของคนคนนั้นแต่เมื่อเราเห็นกรรมที่ส่องแสดงให้เห็นว่าเขากำลังทุกข์เขาถึงได้มีความคิดลบๆแบบนั้นเนี่ยเราในฐานะของคนที่เราแน่ใจว่าเรามีความซื่อสัตย์ต่อตัวเรามีสำนึกมีอะไรก็มีที่มันดีๆเนี่ยเราขุ่นมัวไหมเราก็ต้องมาเช็คตัวเราไม่ใช่ไปเช็คเขาไม่ใช่ไปชี้โทษเขาว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำคนมันยังคิดว่าเราทำได้เราต้องทำอย่างไรให้รอบครอบกว่านี้อันนี้เรียกว่าสำนึกเข้าใจไหมไม่ใช่ก็แล้วแต่มันสิมันด่าเรามันก็เลวเองเพราะเราไม่เป็นอีนี้มันก็ไม่มีสำนึกในฝั่งของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าเขาไม่รู้และเขาเอาความไม่รู้มาวิพากษ์วิจารณ์เราก็ควรจะเอาเสียงนั้นมาทบทวนการทำงานของเราด้วยว่าเฮ้ยเราเร็วเกินไปหรือเปล่าเราอธิบายน้อยไปไหมเราทำให้คนเข้าใจผิดได้อย่างนี้เพราะว่าเราส่งเมสเซจนี้ไปในวิธีการที่หละหลวมเกินไปหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกสำนึกไม่ใช่พูดว่าก็เรื่องของมึงไม่รู้มึงก็ทุกไปกูรู้กูซื่อสัตย์กูเลยเหิมเกิมอยู่ในความซื่อสัตย์ของกูอันนี้
ก็ระวังต้องระวังเพราะฉะนั้นพอมันละเอียดขึ้นพอเราเอามาเช็คตัวเองว่าเรามีความบกพร่องในข้อไหนๆหรือเปล่าและถ้ามันไม่มีจริงจ้ะเราก็ปล่อยเลยปล่อยแบบไม่ได้ไปตำหนิเขาด้วยนะว่าเรื่องของมันก็ทุกข์เพราะเมื่อไหร่ที่ยังมีเรื่องของมันก็มีเรื่องของเราแต่อ้อมขอยืนยันว่าเราต้องเอาสิ่งที่เขาไม่รู้มาประเมินตัวเราว่าเราทำให้เกิดความคิดแบบไม่รู้ของเขาได้ยังไงเรามีช่องหรือเปล่าที่ยายกำลังหมายถึงใช่ไหมเราประมาทไปหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ต้องระวังคนฟังเราเยอะนะแล้วตอนนี้กำลังแชร์กันอยู่นะคะเรากำลังพูดประเด็นว่าถ้าเราเป็นคนที่ถูกกระทบแชร์ไปเลยค่ะประเด็นนี้เลยค่ะคือเราอย่าไปอวดดีว่าเราทำดีแล้วเราไม่ถูกกระทบสมมุติอ้อมโดนยายดุว่าทำไมอ้อมไปทำอย่างนี้อย่างนี้มาจ้ะเพราะนึกไม่ออกว่าจะโดนดุเรื่องอะไรในช่วงนี้ทำตัวโอเคอยู่ๆมันก็ชมตัวเองอ่ะยายอันเนี้ยอ้อมไม่ปกติจ้ะสมมุติอ้อมก็บอกว่าแล้วพอยายตำหนิอ้อมปุ๊บอ้อมมั่นใจว่าอ้อมทำครบทุกข้อหมายถึงไม่ได้ทำผิดครบนะทำปกป้องตัวเองครบทุกข้อแต่อย่างที่ยายบอกอ้อมก็ต้องเช็คเหมือนกันว่ามีอะไรที่อ้อมสื่อสารผิดพลาดทำให้ยายเข้าใจไปว่ามันมีบางอย่างที่สื่อไปถึงยายได้แบบนี้อ้อมอาจจะมีการแสดงออกตรงไหนที่ผิดพลาดแล้วเก็บตรงนั้นมาคิดไม่ใช่ยืนยันว่าอ้อมทำเต็มที่แล้วเว้ยยายจะคิดอะไรก็เรื่องของยายมันกลายเป็นเรื่องของยายกับเรื่องของอ้อมถามว่าอ้อมมีอะไรเกิดขึ้นในใจอ้อมมีอัตตาที่ยังค้างอยู่ความเป็นคนที่อยากจะมีศีลธรรมแต่อัตตาที่มันแน่นเหนียวมันไม่ได้ช่วยลดตัวตนอะไรเลยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยว่าฉันดีกว่าคนนี้ด้วยซ้ำฉันเหนือกว่าเพราะฉะนั้นฉันไม่ผิดเธอรับสิ่งที่ผิดที่เธอคิดเองอันเนี้ยน่ากลัวยิ่งกว่าโควิดอีกไอ้โรคอย่างเงี้ยเยอะมากในสังคมแล้วน่ากลัวที่พยายามยกตัวอย่างเนี่ยก็ขอบใจนะที่ยกตัวอย่างตัวเองขึ้นมา อันนี้น่ารักจ้ะจ้าน่าชมบ้างชมบ้างนะฮะแค่ชมบ้างก็อย่างนี้นะคุณแม่ว่าโรคอัตตาเนี่ยกับเรื่องการติดดีเนี่ยละเอียดน่ากลัวสนุกกับไอ้พวกที่มีอุปนิสัยตามส่งหยาบๆเพราะมันเปิดเผยไงแต่ไอ้พวกดีแล้วฉันต้องดีใครแตะฉันไม่ได้อันเนี้ยน่ากลัวสนุกน่ากลัวแล้วเราต้องระวังที่สำคัญคุณแม่จะพูดต่อว่าสมมติว่าวันนึงเราเจอสิ่งที่มันแสดงปฏิกิริยาต่อเราในมิติที่มันไม่ได้มาอย่างชนิดที่มันควรจะเป็นสมมติว่ามีคนวิจารณ์อ้อมอ้อมก็ว่าอ้อมก็ดีแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครกับคุณยายอยู่ใกล้คุณยายแล้วก็ไปทำพฤติกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้คนอื่นสงสัยก็บอกว่านี่บวชมาตั้งหลายครั้งแล้วทำไมอย่างงี้ที่อ้อมเขากลับมาเช็คตัวเขาเองว่าเฮ้ยเราอยู่ในมาตรฐานของการไม่เบียดเบียนตัวเองในระดับนึงไม่เบียดเบียนคนอื่นในระดับนึงแล้วส่วนคนอื่นจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงเราก็รับสิ่งนั้นมาใคร่ครวญไตร่ตรองขอบคุณในสิ่งนั้นที่จะทำให้เราอย่าเป็นนะอย่าเป็นแล้วต้องวางท่าทีอธิบายในบางเรื่องที่อาจจะกระจนข้ามไปไม่ได้ลงรายละเอียดมากขึ้นเห็นไหมคะว่าทุกเสียงมันจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเราน้อมโอปนยิโกน้อมสิ่งนั้นเข้ามาแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกโกรธเปล่าวะใช่ถ้าโกรธก็แสดงว่าไอ้ที่ปฏิบัติมาเนี่ยปลอมหมดซึ่งมันสนุกมากเลยนะคะที่เราพูดคำว่าติดดีคำว่าติดดีเนี่ยมันสนุกสำหรับอ้อมเพราะเวลาที่เราคิดว่าเราดีอ่ะแล้วมักจะคิดว่ามีของแถมของเราคือดีกว่าคนอื่นมันจะมีมานะถือตัวดีกว่าคนอื่นดีกว่าพ่อดีกว่าแม่ดีกว่าเพื่อนดีกว่าน้องดีกว่าเพื่อนร่วมงานดีกว่าไอ้คนตรงนี้อีกดีไปซะทั้งหมดจนบ้าเอาจริงคนติดดีนี่เดี๋ยวก็บ้าแล้วเพราะอะไรมันบ้าดีนะมันดีอยู่คนเดียวแล้วมันก็จ้องจับอีกคนอื่นคนที่คิดว่าตัวเองดีมากอ่ะวันๆทำอะไรอ่ะจับชั่วคนอื่นจับผิดคนอื่นเพราะจะเอาให้ตัวเองดีไงจริงๆคนทุกคนมันรู้อยู่แล้วใครดีใครชั่วตัวเองดีตัวเองชั่วถ้าต่อมความรับรู้ไม่ได้ผิดพลาดและหน้าด้านเกินไปนะเอาว่ามันต้องพูดเหมือนยายอันนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นอกุศลที่เขาควรจะต้องเอาออกไม่งั้นมันจะเป็นอุปนิสัยตามโศกมันจะกลายเป็น negative space ในใจของเขาที่มันกว้างขึ้นอันตรายนะคะซึ่งอ้อมมาเป็นคนติดดีมาก่อนเอาว่าคนส่วนใหญ่เคยติดดีติดเล็กติดน้อยติดมากติดบางเรื่องที่เราคิดว่าเราทำได้เนี่ยพอนึกอย่างเงี้ยนึกถึงเทวทัตเลย
เทวทัตเนี่ยเป็นคนติดดีนะไม่ใช่เทวทัตเป็นคนเลวนะค่ะแต่ว่าต้องดีแบบดีกว่าคนอื่นดีกว่าไงถ้าสมมติว่าเจ้าชายสิทธัตถะพูดอย่างนี้เขาจะต้องพูดให้ดีกว่าชนะต้องชนะคนอื่นต้องดูเด่นกว่าต้องถูกยอมรับมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละคือดีแล้วต้องดีกว่าคนอื่นดีแล้วคนอื่นต้องเห็นว่าฉันดีด้วยนะ มันถึงทำให้เราทุกข์ไงทำไมฉันทำอันนี้ให้เขาฉันทำดีกับเขาทำไมเขาไม่เห็นตกลงอยากให้เขาเห็นหรือพึงใจที่จะรู้ว่าสิ่งดีนั้นพึงทำถามตัวเองนะพึงใจที่จะรู้ว่าสิ่งดีนั้นพึงทำหรือทำเพื่ออยากให้คนอื่นเห็นว่าฉันดีมันคนละชั้นของจิตใจเลยนะความบริสุทธิ์ของใจไม่เท่ากันเลยนะเท่ากันหรอกคือถ้าเรามองเห็นเป็นภาพเราจะรู้เลยว่าที่สุดของดีคือต้องปล่อยอัตตาตัวตนของเราที่สุดเลยคือดีแล้วยังอวดว่าฉันดีเหนือคนอื่นเนี่ยอันนี้น่าสงสารกว่าคนเลวโดยทั่วไปนะใช่ๆเลวยังรู้ว่าเลวนะแล้วมันอาจจะอยากดีแต่มันยังดีไม่ได้แต่อีพวกดีแล้วติดดีอ่ะใครเตือนไม่ได้เพราะอะไรมันจะบอกคนอื่นว่ากูดีใครเตือนไม่ฟังเพราะมั่นใจว่ากูเนี่ยดีแต่จริงๆมันไม่รู้หรอกว่ากูเนี่ยดีแต่กูเนี่ยพลาดทีนี้จะพูดต่อไปว่างั้นคนที่ทำดีก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมจะได้ไม่พลาดไม่ใช่คนทำดีต้องพัฒนาการปล่อยดีต่อไปแม้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามก็ต้องรู้ว่าสังคมที่มันมีเนกาทีฟสเปซในหัวใจของคนมากเนี่ยมันก็เป็นการชี้นำหรือเปิดให้กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันมีอุปนิสัยตามส่งคล้ายๆกันชอบเสพอะไรคล้ายๆกันน่ะไปรวมตัวกันเป็นอะไรคะก็เป็นกระแสเป็นหมู่อันนี้เราก็จะสังเกตว่าสังคมของเครื่องมือสื่อสารเนี่ยไปดูเหอะใครที่มีลักษณะคล้ายๆกันเขาก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์รวมตัวกันในมุมมองที่มันมีมิติของการที่จะทำให้สิ่งที่เขาเชื่อว่ามันจริงนั้นน่ะมันถูกต้องโดยการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ไม่ได้กลับมาดูตัวเองนะเป็นเรื่องสนุกมากเลยนะคะถ้าเราหาเจออ้อมยังคงยืนยันเสมอว่าเมื่อไหร่ที่เราหาเจอว่าเรามีข้อไม่น่ารักอะไรแล้วเรายอมรับมันได้แล้วเรายินยอมที่จะแก้ไขเรายินดีที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแม้มันยากลำบากอันนั้นคือน่ารักอ้อมคุยกับจิตแพทย์นะคะยายจิตแพทย์เขาบอกว่าการที่เขาจะรับรักษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดินไปหาเขาแล้วเขาจะรับบางคนถ้าเราไม่ใช่คนไข้แต่มันเป็นในลักษณะของคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาแล้วก็บอกว่าที่สำคัญมันจะสำเร็จได้ไม่ได้อยู่ที่เจ้าตัวเจ้าตัวที่เชื่อว่าตัวเองนั้นมีปัญหาหรือเจ้าตัวที่เชื่อว่าตัวเองต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่จะแก้ไขมันเหมือนหลักเดียวกันกับธรรมะใช่ไหมคะยายตัวเราต้องเห็นก่อนว่าเรานั้นเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงคือการไม่เห็นตัวเองอย่างยอมรับว่าเราเป็นอะไรเนี่ยมันคือการปฏิเสธตัวเองเมื่อใดที่เราปฏิเสธตัวเองให้คนอื่นคอนซัลท์เราก็มีการ์ดของเราตั้งแล้วว่าเราปฏิเสธใช่ป่ะใช่อันเนี้ยนักจิตวิทยาเขาจะรู้ดีมันไม่เปิดใจแล้วเวลาเล่าอ่ะถ้าเราปิดเราก็จะเล่าแบบเล่าแบบกูดีนะยังกูดีอยู่เวลาเล่าอ่ะเพราะอะไรกูกลัวเขามองว่ากูไม่ดีกูก็เล่าแต่กูดีปัญหาไม่เคยถูกแก้เลยบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาเล่าแบบว่าเขาดีตัวเองแต่ว่าการเล่าของเขาเนี่ยเขาโปรเทคความเจ็บปวดของเขามันเหมือนกับเอาจุดอ่อนมาเรียกร้องความสนใจโดยไม่รู้ตัวนะเฮ้ยอันนี้ต้องแฟร์นะเข้าใจว่าจะปิดแฟร์เขาคือจริงๆเขาอาจจะเหมือนเขาจะปิดแต่จริงๆแล้วอ่ะเขากำลังประกาศว่าเขาเจ็บปวดตรงนี้ใช่เราต้องเข้าใจเขามันสนุกมากเลยนะคะกับการที่มันไม่สำหรับอ้อมอ่ะพอโตมาจนถึงจุดนึงนะมันไม่มีอะไรสนุกไปกว่าการค้นหาความรู้สึกของตัวเองหรือวะมันสนุกกว่าไปนั่งดูว่าใครเป็นยังไงแต่ถามว่าเราไม่ได้ตามืดบอดไม่ใช่เห็นแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างไรจากประสบการณ์แต่เราแค่รู้เราไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินรู้เพื่อระวังว่าเราจะโปรเทคตัวเองยังไงไม่ให้ไปข้องแวะหรือเฉียวไปทางด้านนั้นหรือตั้งรับยังไงถูกไหมฮะยายคือเวลาที่เรามีเวทนานุปัสสนาภาวนาอันนี้พูดที่ชัดเลยว่าการตามดูกาย
นะกายานุปัสสนาภาวนามันจะมีระดับต่อไปเขาเรียกเวทนานุปัสสนาภาวนาถ้าเราไม่ตามดูตามรู้ตามเห็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นชอบชังเฉยเกิดขึ้นมันจะทำจิตตานุปัสสนาได้ยากที่การปฏิบัติธรรมมันมีทั้งกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมานุปัสสนาภาวนาไอ้ภาวนาอันเนี้ยเราเรียงแล้วเรียกว่าอานาปานสติก็หายใจเข้าหายใจออกยังมีสติแต่ไม่อันนี้พยายามคลี่ก่อนไม่คลี่เลยไม่รู้ใช่ใช่แต่หมายถึงว่ามันง่ายเลยไม่ลมหายใจเดียวดูนะคะหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ในหนึ่งลมหายใจเข้าได้เห็นกายใจอยู่นี่มันจะเห็นความรู้สึกที่ใจอันนี้ทำให้เห็นเลยเมื่อคุณเห็นความรู้สึกของคุณและคุณเห็นความรู้สึกของคุณเสื่อมถอยคลายคืนปุ๊บคุณไปถึงธรรมานุปัสสนาภาวนาแล้วมันปุ๊บเดียว16ขั้นตอนดีดนิ้วมือเดียวมันปุ๊บเดียวไปแต่เราไปติดอยู่แค่เอาหายใจเข้ากับออกแล้วก็แช่แป้งอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยพอมันพูดอย่างเงี้ยมันยากยากคือเวลาอ่านหนังสือเราคิดว่าง่ายแต่พอถึงเวลาทำจริงมันไปถึงขั้นไหนแล้ววะไม่ถ้าไม่ทำบ่อยๆจนสม่ำเสมอมันจะยากอย่างอ้อมแต่ถ้าทำจนสั่งได้ว่ากายานุปัสสนาภาวนาเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสนาภาวนาเกิดในลมหายใจนี่มันจะเห็นอย่างนี้เลยหายใจเข้ามันไม่ได้ตามดูว่าลมหายใจมันอยู่ตรงไหนของร่างกายอันนี้มันเบสิกไปแล้วมันเป็นฐานที่เราต้องฝึกมาจนเรากระโจนข้ามไปแล้วมันจะเห็นหายใจเข้ารู้สึกอย่างไรนี่เขาพูดเรื่องตามดูความรู้สึกเมื่อกี้นี่อ้อมเขาตามดูความรู้สึกหายใจเข้าเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันนี่คือธรรมานุปัสสนาภาวนาจบเลยแต่ฐานการเป็นอย่างนี้ได้ต้องฝึกทุกลมหายใจซึ่งคุณสามารถทำได้กันเลยนะคะทุกลมหายใจดูอยู่นี่ก็ทำได้ใช่อ้อมนั่งอยู่เนี่ยอ้อมดูกายก่อนได้เบสิกสุดก็ดูกายไปไปไม่ถึงจุดอื่นหรือความรู้สึกเราเป็นยังไงมันดูได้จริงๆแต่มันไม่ใช่แบบอ่านตำราแล้วก็ทำตามได้เลยมันไม่ง่ายเบอร์นั้นหรอกไม่หรอกถ้าเราพูดว่าไม่ง่ายเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันเกิดมาเพื่อทำของยากอย่างนี้แหละถ้ามันไม่ง่ายใช่ไหมใช่เออฉันเกิดมาเพื่อเจอยากๆอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันไม่มีประตูที่คุณจะไม่ทำแล้วถ้าเราเป็นคนขี้เอาชนะคนอื่นนะกลับมาเอาชนะตัวเองนี่มันต้องลดตัวตนของเราเราถึงจะไม่ไปชนะคนอื่นแล้วเราจะขอบคุณในชีวิตที่มีอยู่ในขณะเดียวสั้นๆแต่ว่ามันได้บทเรียนที่คุ้มค่าในความสั้นมีความสดเพราะมันเห็นความคลายคืนของความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาจึงไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นฉันเป็นของฉันมันจึงไม่มีฉันถูกเธอผิดเธอถูกฉันผิดพอมันไม่มีโลกนี้มันไม่มีฉันมันก็ไม่มีของฉันคราวเนี้ยมันเข้าสู่การมาแล้วไปเป็นเหมือนธรรมชาติล้วนๆที่แค่มาแล้วไปเกิดระดับมันสนุกมากเลยนะคะเวลาที่เราไม่ตัดสินว่าคนอื่นถูกหรือผิดอ่ะเพราะมันยากยากที่เราจะห้ามใจได้มันอ้อมต้องยอมรับมันไม่ง่ายเลยยายที่เราจะไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิดเราถูกเราผิดเราดีกว่าเราเหนือกว่าอันนี้น่าสงสารมันมาจากการเลี้ยงดูมันมาจากการเรียนมาจากการแข่งขันในทุกเวทีมันมีเวทีของผู้ชนะผู้แพ้คนอื่นมาโดยตลอดเด็กเรียนรู้กับการแข่งขันมาโดยตลอดเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกถึงจะมีพื้นที่ที่มันน้อยนิดแต่คนที่เก่งที่สุดต้องมาอยู่ไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันสร้างความมีมานะคือความถือตัวถือตนทั้งสิ้นแม้กระทั่งพี่น้องกันยังบอกว่าทำไมแกถึงไม่เป็นอย่างพี่แกล่ะไอ้นี่มันก็มีมานะแล้วทำไมฉันต้องเหมือนพี่ฉันล่ะเนี่ยมันก็เกิดการต่อสู้ต่อต้านบางคนมาปฏิบัติธรรมอ่ะยังแบบถ้ากลับไปบ้านฉันดีกว่าแกเลยเพราะว่าฉันมาปฏิบัติใช่ใช่มา3วันนี้ฉันดีกว่าแกแต่ฉันไม่ได้รู้ตัวเลยว่าฉันหยิบโทรศัพท์ตลอดเวลาฉันดีกว่าแกตรงไหนวะดีกว่าตรงที่ว่าฉันก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดขาวใช่แล้วก็กินข้าวน้อยมื้อดูเหมือนปิดวาจาไม่พูดกับใครแต่ฉันใช้โทรศัพท์ยิกเลยยายอันนี้กระนักกระแหนเปล่าเนี่ยเปล่ากำลังเตือนว่าการปิดวาจาไม่ใช่ปิดแค่ปากเพราะว่าอะไรตอนนี้การสื่อสารเราไม่ได้มีแค่ปากค่ะเรามีมาถึงโทรศัพท์เราต้องปิดมันจริงๆเขาถึงพยายามบอกเราว่าอย่าให้ใจเราส่งออกข้างนอกเพื่อที่ว่าใจจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองเยอะๆใช่ป่ะยายคือตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่ออย่างมีสติอรักขาจิตเนี่ยคุณแม่ว่าคำสอนเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วเราเนี่ยอยู่ในศาสนาที่ท้าทายว่าคุณพ้นทุกข์ได้คุณก็ต้องรู้ความรู้สึก
พราะความรู้สึกมันเป็นจิตตะสังขารมันปรุงแต่งจิตเมื่ออ้อมบอกว่าเฮ้ยตามดูความรู้สึกในตัวเองนี่มันสนุกจริงไม่ถือว่าเราต้องทำให้เวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการตัดสินเช่นเรามีอคติกับคนนี้เราก็จะตัดสินคนนี้ตามแว่นที่อคติอย่างนี้เข้าใจไหมเรารักคนนี้อคติมันก็มีตั้งหลายนะเรารักคนนี้เราก็จะมองเขาอย่างลำเอียงเข้าข้างนี่ก็อคตินะใช่อคติมันเป็นอย่างนี้มันลำเอียงเพราะรักเพราะเกลียดเพราะความถือมั่นยึดมั่นที่จะเอาชนะสงสารอุสรพัดนะไอ้แว่นอย่างเงี้ยเช็ดไปออกเถอะเช็ดสะอาดสะอาดแล้วมองมันตามความเป็นจริงมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่รู้อะไรเราเป็นอย่างนี้เราไม่รู้อะไรเพราะต่างคนต่างมาดูความไม่รู้คืออวิชชาที่ปรากฏขึ้นมันก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันก็ซื่อๆดีนะมองกันบอกเฮ้ยนี่กำลังโกรธใช่ไหมในตวาดอยู่เนี่ยมันกลายเป็นความงดงามที่เราถ่อมตัวใส่กันด้วยนะยายใช่ใช่มันเขาบอกว่าคนยิ่งสูงยิ่งถ่อมตัวยิ่งดีนะคะมันงดงามนะยอมเป็นยอมมองตัวเองยอมมองคนอื่นยอมเข้าใจและยอมรับในคนอื่นใหม่ๆมันอาจจะขัดใจหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าฟังวันนี้แล้วโอ้โหสว่างว่าทำได้เลยถ้าอันนั้นก็อนุโมทนาแล้วค่ะว่าเก่งและดีจริงแต่ถ้าทำไม่ได้อยากโกรธตัวเองเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่อ้อมบอกเสมอคือเวลาที่เราสะสมนิสัยที่เราแย่ๆมาเราใช้เวลาสะสมมาตั้งกี่สิบปีตลอดชีวิตแล้วมันไม่ใช่ว่าโหคลักเดียวเปลี่ยนนะจิตเดียวเปลี่ยนพระพุทธองค์ก็ยังคงจะต้องนั่นสะสมมากี่ชาติยังจะต้องเปลี่ยนยังมีช่วงที่ทำผิดทำถูกเลยแล้วเราเป็นใครเอาจริงเก่งมาจากไหนถ้าไม่เคยฝึกมันจะมีความยากลำบากแต่มันไม่ใช่ลักยากลำบากข้างนอกมันใจที่ทำไปแล้วท้อแล้วเกินใหญ่อ้อมว่าอ้อมไม่ไหวอ้อมลาก่อนคือจริงๆอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราก็แค่ผงธุลีเล็กๆมันเป็นเรื่องของการลดอัตราได้ดีมากนะพิธีการคิดว่าเราก็คือลมหายใจหนึ่งแต่เราเลือกที่จะหายใจให้เป็นเราจะได้ไม่ตายทั้งเป็นเราเหลือเวลาอยู่ในสมมุติบัญญัติเนี่ยอีกไม่นานหรอกเนี่ยชื่ออ้อมสุนิสาชื่อแม่ชีสันสนีมันเป็นสมมุติบัญญัติซึ่งเราจะอาศัยไอ้สิ่งนี้แล้วหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นสมมุติบัญญัติของเราเนี่ยซึ่งเวลาที่เหลือของเราอีกไม่นานหรอกทุกคนมีเวลาที่สั้นลงเพราะฉะนั้นคุณจะใช้สมมุติบัญญัติเพื่อวิมุตติไหมนี่คือโจทย์แรกที่คุณต้องตอบก่อนถ้าคุณจะใช้สมมุติบัญญัตินี้เป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความยิ่งใหญ่ของสมมุติบัญญัติก็เชิญและคุณก็จะรู้ว่าคุณเสียเวลาไม่ผิดนะยายไม่ได้พูดผิดนะเปล่านะบอกว่าเชิญก็คือทำต่อไปได้แต่ในมุมของทางนี้จะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เสียเวลามันเสียเวลาแต่ถ้าคุณจะใช้สมมุติบัญญัติเพื่อละวางความยึดมั่นถือมั่นเข้าสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณมีคุณเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ได้คุณกำลังเป็นผู้นำทางสติปัญญาซึ่งทุกครั้งที่มีสปอตไลท์ส่องคุณอยู่คุณใช้มันเพื่อลดอัตราตัวตนของคุณเถอะเขาถึงได้เรียกว่าถ่อมตัวก็เมื่อกี้อธิบายคำว่าถ่อมตัวให้เห็นทุกครั้งที่คุณกำลังอยู่ในสปอตไลท์คุณได้แสดงการละวางความยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าอ่ะอย่างคุณแม่นะสมมุติว่าถ้ามีคนคุณแม่เห็นคุณแม่เห็นการทำงานของคุณแม่ไม่ตลอดสายก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยงมงายไปหรือเปล่าแต่เราเข้าใจเราเข้าใจว่าคนที่มองไม่ตลอดสายก็มองตามความเชื่อและการตัดสินของคนที่เห็นเท่านั้นถามว่าเขาน่าสงสารแล้วเราต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นเราก็พิจารณาว่าสิ่งเนี้ยเราต้องอธิบายกับงานที่เราทำอยู่เนี่ยให้เคลียร์ขึ้นเพราะมันนำไปสู่ความคิดที่ทำให้คนอื่นมองอย่างงมงายถ้าเขามองใครคนหนึ่งงมงายมันก็งมงายซ้อนงมงายอ่ะเราก็ต้องถ่อมตัวต้องยอมแก้งานต้องยอมรื้อวิธีการสื่อสารต้องยอมที่จะทำใ
ทีมของเรายอมรับว่าเธอแม้แต่เสียงเดียวเราต้องน้อมรับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงการอธิบายเราจะไปพูดว่าเฮ้ยสังคมมันก็คิดร้ายมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราจะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีใช่เราไม่มีหน้าที่โทษสังคมนะคะไม่เราไม่มีหน้าที่โทษสังคมแต่เรายังคงต้องรับรู้สังคมมันต่างกันนะเราไม่ได้โทษไม่ได้แปลว่าเราปิดตาปิดหูไม่รู้อะไรแต่เราไม่มีหน้าที่ตัดสินเพราะเราไม่ได้รู้ทั้งหมดของบริบทที่ทำให้เหตุนั้นเกิดอันนี้สำคัญมากการที่เราออกไปวิพากษ์วิจารณ์ใครตามสิ่งที่เรารู้ที่น้อยและยังมีจิตที่คับแคบนั้นมาอาจจะเป็นการเบียดเบียนทั้งตัวเราเองและคนอื่นมันเป็นการผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ชื่อว่ามาปฏิบัติเพื่อขัดเกลาอัตตาตัวตนของเราให้เล็กลงโปรดเข้าใจว่าวิธีการมองของเราต่อสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นวิธีการที่มันถ่อมตัวจนกระทั่งมันไม่มีตัวตนออกไปตัดสินแต่มันน้อมเข้ามาโอปนยิโกคือน้อมเข้ามาเพื่อละวางความอย่าบางอย่างที่เราอาจจะต้องทำให้มันรอบครอบขึ้นละเอียดประณีตมากขึ้นสังคมที่มันพูดอะไรแล้วมันเชื่อผิดๆเนี่ยเราก็อย่าไปทำให้เกิดเชื้อของความเชื่อที่ผิดก็ต้องรับผิดชอบต่อการทำงานมากขึ้นอันนี้เป็นประมาณการนะที่คุณแม่อยากบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเรากำลังประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราปฏิเสธเลยเช่นพอมีคนมาว่าเราแล้วเราบอกว่าฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นจบมันว่าเองมันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างคุณแม่ว่าอันนี้ไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมมันจะน้อมเข้ามาแล้วก็ขอบคุณในทุกเสียงที่จะทำให้เรารอบคอบถ่อมตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงมีสำนึกมีเหมือนเรามีแว่นขยายว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้เพราะขนาดไม่ทำคนมันยังคิดว่าอย่างนี้ไอ้ความรู้สึกที่เรายอมรับในสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราด้อยค่านะเราไม่ได้ด้อยค่าเลยแต่เราจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าในการมีโอกาสอย่างคนที่ใช้โอกาสเป็นเพื่อใช้สิ่งที่เป็นสมมุติเนี่ยไปสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นให้ได้จ้ะนะคะวันนี้อ้อมว่าเราคุยกันสบายๆนะคะแต่ว่าใช่เราไปกันหลายเรื่องมากเลยนะยายลึกๆวันนี้ลึกแต่มันสนุกสำหรับอ้อมว่ามันสนุกนะเวลาไม่ว่าจะอะไรอ้อมยังคงยืนยันว่าการกลับมาสำรวจตัวเองมันสนุกมากมันเป็นเรื่องที่คุณแม่ว่า สมมตินะช่วงนี้ก็ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้มันก็ทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้แล้ววะลดอัตราตัวตนเนี่ยเวิร์กช็อปเรื่องนี้ต้องทำเพราะอะไรเพราะมันเป็นเวลาที่ดีมากเลยไม่งั้นเมษาเนี่ยทุกคนก็ไปไหนกันหมดละตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเราก็ทำเวิร์กช็อปที่บ้านทำกับข้าวกินกันเองปลูกผักกินเด็กๆได้เรียนเรื่องการบ้านการเรือนเด็กๆได้เห็นแม่ช้าลงเด็กได้เห็นการทำความสำเร็จในเรื่องที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาควรได้ทำคุณแม่ชอบมากตอนที่เราเป็นเด็กเราถูกสอนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นมุมของลูกช่วยทำให้มุมนี้มันมีความสนุกของหนูเลยหนูอยากจัดยังไงหนูจัดไปเลยมันเลยทำให้คุณแม่มีเสถียรธรรมสถานที่สนุกกับการจัดเสถียรธรรมสถานเป็นแบบมันเป็นอุปนิสัยถูกสอนมาน่ะซึ่งอ้อมเคยโดนคนตำหนิด้วยนะคะเวลาอ้อมพูดว่าธรรมะสนุกจะมีคนช่างติเราบอกว่าแสดงว่าไม่เข้าใจธรรมะธรรมะสนุกยังไงธรรมะไม่ใช่เรื่องของความสนุกคือบางทีอ้อมก็อาจจะพลาดเองที่อ้อมสื่อสารคำว่าสนุกอันนั้นแต่อ้อมแค่กำลังจะบอกว่าสนุกของอ้อมคือมันทำให้อ้อมมีความเขาเรียกอะไรอ่ะความอยากจะทำมันอยู่ตลอดอย่างคือฉันอย่างเบิกบานอ่ะฉันทะเป็นความสนุกสนานทางปัญญาไม่ใช่สนุกแบบไหลไปแบบเพลิดเพลินกับราคะหรือทำเอาชนะแบบโทสะหรือก็ทำไปงั้นงั้นแบบโมหะนี่อาการของคนในสังคมมันจะมี3บล็อกเนี่ยเห็นชัดเขาเลยมาตัดสินเราด้วยคำว่าสนุกในแบบเวอร์ชันนั้นเขาไม่ได้มามองใช่เขาไม่ได้มามองแล้วว่าสนุกของเราคือเรามีความที่แบบยินดีที่จะ
เรียนรู้มันไปเรื่อยๆมันก็เป็นอิทธิบาท4ล่ะถ้ามันไม่มีคุณธรรมของอิทธิบาท4ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของ spiritual entertainment นะอิทธิบาท4นี่ใช้ได้กับทุกอาชีพนะมีฉันทะมีความรักมีความพอใจถ้าไม่รักมันจะพอใจไหมมันไม่เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีฉันทะวิริยะความเพียรในสิ่งที่รักที่พอใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะการตั้งจิตมั่นคือจิตตะเนี่ยคือความตั้งใจมั่นที่จะยังสนุกอยู่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงี้ยวิมังสาก็คือการใคร่ครวญการทำซ้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในมันจึงกลายเป็น spiritual entertainment เป็นความสนุกสนานด้านในใช่ซึ่งถ้าแทมพูดว่าโอ้โหอ้อมรู้สึกมีฉันทะในการสนใจธรรมะเหลือเกินธรรมะอ้อมไม่สัมภาษณ์แบบเนี้ยคือจริงๆจริงๆพุทธเจ้าใช้เรื่องนี้กับโลกเยอะนะอิทธิบาท4ใช่ยายแต่ถ้าเราอ้อมไปพูดคำว่าโอ้โหอ้อมรู้สึกมีฉันทะในการมันก็ไม่ใช่อ้อมหรอกด้วยและอีกอย่างนึงใครจะอยากเข้าวัดว่าอ้อมถามจริงเจอคำว่ามีฉันทะพี่คะฉันทะแปลอะไรต้องนั่งแปลอีกแต่ถ้าเราพูดสั้นๆสนุกแล้วเราทำให้เขาเชื่อได้ว่ามันเบิกบานน่ะมันอ้อมว่ามันง่ายกว่าบางทีก็เลยแบบแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนู้นเลยนะอ้อมเห็นคนวิจารณ์อ้อมอย่างนี้นะอย่าให้อ้อมก็ขึ้นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ้อมรู้เลยว่าแบบไอ้นี่มันโอ้ไม่รู้จริงนี่หว่าอาจจะตอบโต้แต่ว่าพออ่านอ้อมก็เอาเป็นว่าตอนนี้กำลังจะบอกว่าสุนิสาเนี่ยตัวตนเล็กลงเปล่าๆแค่บอกว่าสนุกและจะยังไงดีนะมันไม่ได้ถึงกับตัวตนเล็กหรือใหญ่ใหญ่อ้อมก็ไม่ได้นั่นแต่แค่บอกว่ากำลังจะเตือนว่าเมื่อเหตุการณ์ต่อมาของอ้อมคืออ้อมไม่ตอบโต้นั่นหมายถึงว่าเมื่อเรารับอะไรก็ตามอย่างที่ยายบอกอ่ะพอกลับมาดูใจเราอ่ะและถ่อมตัวมันจะไม่ตอบโต้จริงนะมันจะแบบเสียเวลาไงการตอบโต้เป็นเรื่องเสียเวลามันใช้เวลานะเสียเวลาไม่จำเป็นเสียสมองเสียอารมณ์แต่นั่นจะทำได้อ้อมไม่ได้ทำได้ทุกวันนะคะคือวันอารมณ์ดีมันก็ทำได้นะวันอารมณ์ร้ายของเก่าอ้อมก็ขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่อย่าคิดว่าจะพูดอาจารย์แย่ๆใส่อ้อมอะไรก็ได้เพราะพี่อ้อมบอกว่าพี่อ้อมบวชแล้วแล้วพี่อ้อมอารมณ์ดีอย่าค่ะยังรับไม่ได้อยู่นี่พูดเรื่องจริงมีคนฟังบอกยายอ้าวพี่บวชแล้วพี่บอกว่าพี่ใจเย็นกูไม่ได้เย็นได้ทุกวันโว้ยไม่ได้เย็นได้ทุกขณะเพราะเจริญสติไม่ใช่ฉันไม่ใช่แม่ชีสันสนีฉันชื่อสุนิสาฉันเคยลมเสียมาก่อนเยอะได้ขนาดนี้เนี่ยภูมิใจตัวเองแล้วแต่ยังไปไม่ถึงขนาดนั้นฝึกอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเป็นสิ่งแล้วอารมณ์ไม่ได้ต้องการครูอยู่ห่างๆกันเอายายจริงๆวันๆต้องเจอคนกระตุ้นอารมณ์แบบไหนมาฮาราสอย่างนี้ใช้คำแบบอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแล้วก็อ้างว่าไหนพี่บอกพี่อารมณ์เย็นโทษนะคะในใจคิดกูไม่ได้เป็นแบบทดสอบอารมณ์กูก็เครียดอ่านมากๆกูก็บ้าเหมือนกันยายอ้อมเป็นอย่างนั้นแต่อย่างน้อยในเบื้องต้นไม่ปะทะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ปะทะเนี่ยอ้อมถูกว่าอ้าวขำอะไรเอามาอ้อมพูดเรื่องจริงอ่ะอ้อมก็พูดเรื่องจริงอ่ะอ้อมก็ทำได้อ้อมมันบ้าๆบอๆยอดขึ้นเลยทำไมไม่ใช่ไม่อยากเห็นว่ามีความนิ่งแล้วมีสาระสุนิสาแสดงธรรมอยากเห็นบ้าๆบอๆเนี่ยเรตติ้งขึ้นไปเลยเนี่ยพอบ้าๆบอๆงั้นทำสาพยายามทำตัวให้สุขุมคืออย่างนี้ถ้าจะมองกันก็ต้องบอกว่าคนตัวตนเล็กเนี่ยมีวิธีการเยอะขึ้นคนที่ตัวตนใหญ่ธรรมะจะมีกรอบเท่านี้แข็งอยู่เท่านี้และไอ้ที่บอกว่าอันนี้ถูกคนอื่นผิดเนี่ยอันนั้นน่ะมันมีมานะถือตัวมันบกพร่องแล้วพุทธเจ้าสอนว่าคนมีศีลไปดูถูกคนไม่มีศีลศีลก็พร่องแล้วนี่พูดเนี่ยสรุปให้เห็นเป็นภาพเลยคนที่ทำสมาธิไปดูถูกคนที่ไม่ทำสมาธิหรือคนแค่ถือศีลไม่ทำสมาธิสมาธิก็ไม่บริสุทธิ์แล้วหรือคนที่มีปัญญาแล้วก็ไปดูถูกพวกแกก็แค่นั่งสมาธิมันก็เป็นสิ่งที่กล่อมอยู่มันต้องมีปัญญาอะไรก็ว่าไปอันนี้ปัญญาก็พองแล้วสรุปแล้วคือพุทธเจ้าสอนว่าอย่ามีมานะถือตัวถือตนปฏิบัติเนี่ยเพื่อละมิจฉาทิฏฐิตัณหาและมานะเข้าใจไหมจ๊ะมานะเนี่ยไม่ใช่มุมานะนะมานะในที่นี้คือความถือตัวถือตนว่าฉันดีกว่าฉันด้อยกว่าฉันเสมอคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้สรุปรวมให้เห็นเป็นภาพว่าไอ้ที่บ้าๆบอๆมาจนเรตติ้งกระฉูดเนี่ยนะเพราะคนเขาชอบฟังอะไรแบบเขาแหละสุภาพแล้วไม่ค่อยรอด
ม่แต่จริงๆอ้อมจะพูดเล่นนะคะคืออ้อมกำลังจะบอกงี้ว่าในสิ่งที่อ้อมพูดไปเนี่ยมันก็แค่อยากจะบอกว่าบางครั้งที่อ้อมยอมรับว่าอ้อมไม่น่ารักอะจริงๆก็ไม่ได้อยากประจานตัวเองนะแต่อ้อมแค่จะบอกว่าคนเรามีความสามารถในการมีสติได้ในบางวันที่ดีบางวันสติเราก็หย่อนบางวันสติเราแทบไม่มีเลยเพราะเราไม่ได้ฝึกมันตลอดและหรือต่อให้เราฝึกมันตลอดก็ไม่ได้การันตีว่าเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเราจะมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนอย่าเสียใจถ้าในวันหนึ่งคุณพลาดไปแต่จงกลับมาดูว่าวันนี้เราจะแก้ไขอะไรต่อและไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยเปรียบเทียบกับตัวเองก็ได้เราเคยทำได้นี่นาให้กำลังใจตัวเองและถ้ามันพลาดไปก็คุยกับใจตัวเองนั่นแหละว่าวันนี้พลาดบ้างแล้วเดี๋ยวมันก็ดีการที่เราจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างมันต้องเบิกบานมากกว่าหดหู่อืมใช่ถ้าเราหดหู่นะการทำนั้นมันก็ตึงเกินไปหรือถ้าเราตอบปล่อยตามใจตัวเองเลยการทำนั้นมันก็หย่อนเกินไปเอาให้พอดีพอดีกว่าจะหาเส้นพอดีได้ไม่ง่ายค่ะแต่ต้องลงทุนหาคือตึงก็ต้องรู้ว่าตึงหย่อนก็ต้องรู้ว่าหย่อนสายกลางก็คือรู้ว่าที่ตึงนั้นก็ไม่ใช่หย่อนก็ไม่ใช่สายกลางจึงหมายถึงความรู้ที่จะไม่ไปหลงอยู่ในความตึงหรือความหย่อนอันนี้เป็นปัญญาแล้วลูกให้หาความพอดีก็คือละสิ่งที่หย่อนแล้วก็อย่าอึดอัดกับสิ่งที่ตึงแล้วบริหารจัดการชีวิตของเราอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิอันนี้ที่เรียกว่ากลางสายกลางประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิปัญญาก็มีอยู่สองตัวก็คือมีทิฏฐิที่เห็นชอบไว้ก่อนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปอันนี้ทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นสมาสังกัปปะก็คือการไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในกามคุณ5คือถ้ามันขึ้นด้วยสมาทิฏฐิมันเป็นสัมมามรรคศีลมันก็เป็นเนี่ยสัมมาวาจาสื่อสารกันในวิธีการเทคนิคอะไรก็ได้แต่ว่ามันไม่หลุดเป้าไงคือทำให้พ้นทุกข์นั่นการที่เรามีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันก็คือศีลในพรหมจรรย์ไปเลยออกไปอยู่กับโควิด19อย่างมีเนี่ยสัมมามรรคนี่แหละแล้วก็ปิดประตูนรกอย่าทำตัวเองให้เป็นคนที่แบบไม่ระมัดระวังใช้คำว่าไม่เพียรที่จะไม่ไปติดโรคอ่ะ อันนี้อันนี้ก็มีวิธีการนะคือต้องทำให้สังคมของเรามีสเปซมีที่ว่างมีระยะห่าง คุกคลีไม่ได้กระจุกไม่ได้อันนี้เป็นการงานชอบของ เรานะคะให้เข้ากับโควิดหน่อย หรืออย่า กลัวจนกระทั่งขยับอะไรไม่ได้เลยอ่ะคุณขยับอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณกลัวไปหมดวันนี้คุณยายก็เริ่มเห็นเด็กๆก็เริ่มมาซึ่งตอนนี้เสถียรธรรมสถานจะเป็นที่ที่มีสเปซมากนั่งกันมีระยะห่างนะคะทุกคนต้องผ่านการคัดกรองมาก่อนต้องมีการฉีดวัคซีนคัดกรองไหมเข้ากรองไหมก็จะมีป้ายติดเรียกไปตรวจอุณหภูมิเขาต้องทำค่ะเพราะอะไรอ้อมทำไมอ้อมเดินไปให้เขาวัดอุณหภูมิเพราะมันก็เป็นคุณธรรมอันนึงที่เราจะต้องยอมรับว่าเราอยู่ในกฎเราอยู่ในการไม่เบียดเบียนกันอะแล้วถ้าเราไม่วัดอย่างเงี้ยแล้วเราหลบอะเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันนะยายเห็นไหมเห็นไหมว่าศีลธรรมคุณธรรมมันอยู่แบบสำนึกใช่ไหมสมิศีลธรรมจ้ามาติดด้วยนะไอตัวเล็กเนี่ยจ้าหลานๆจิตประพัดสอนจ้าเอาคุณยายก็ต้องทักมันก่อนสไลด์ตัวติดเหมือนกันคัดกรองเหมือนกันมาตรงนี้ได้เลยค่ะเข้ามาตรงเบาะแรกได้เลยค่ะมีติดน่ารักมากเลยอาจารย์ติดลายหลกติดอ๋อสีแดงพี่อ้อมันรู้เรื่องดูสิสีแดงหลกยายยายออกจากกุฏิยายไม่ได้วัดหลกขอโทษทีสวัสดีค่ะนี่ก็เพียรไหว้แล้วเกินรับไม่ทันแล้วเว้ยถ้าไม่รับไหว้เขาฉันยังไหว้อยู่ต่อให้รับแล้วยังไม่หยุดเลยยายแต่เขาชอบไหว้ซึ่งเราโอเคนะรับไปเรื่อยๆสนุกมากในการรับไหว้เด็กนะคะว่าเนี่ยใครยังไหว้อยู่เลยค่ะนี่อีกนิดเดียวกราบพระแล้วลูกหันไปทางนู้นเลยกราบพระ3ทีทางนู้นเลยลูกเอ้ยก็หลานๆยังมาอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องสมองเรื่องสมองเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องมือนะวันนี้ก็ดีใจที่เรายังได้วิธีการอะไรรู้ไหมฮะอ้อมดูสิเป็นแม่เป็นอย่างเงี้ยหิวนมใช่ไหมเปิดนมคุมหัวไปเล่นเล่นดูดนมต่อหน้ายายเลยที่เนี้ยคือเสถียรเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยมันคือความปกติอะเธอเป็นแม่ไม่ได้เพราะเธอไม่เป็นอย่างเงี้ย
ยายถ้าคุมหัวอ้อมโอเคฮะถ้าคุมหัวโอเคแต่อ้อมชอบเล่นกับเด็กคือแต่เล่นกับเด็กอ่ะมันไม่เหมือนเลี้ยงเด็กนะไอ้พวกนี้แบบชอบเล่นกับเด็กเจอเลี้ยงเด็กเข้าไปแล้วจะหนาวยังสวัสดีอยู่อีกลูกเอ้ยเต็มที่ลูกเต็มที่ไปให้สุดแล้วหยุดที่ตรงไหนก็บอกมาเราจะแข่งกันยกใช่ไหมใช่เราจะไม่ทำให้เด็กหนึ่งคนขาดความเชื่อมั่นด้วยความเร็วที่ไปตัดสินว่าพอแล้วหรืออะไรถ้าเขายังทำอยู่อีกคนนึงก็แม้ละเมียดมากเลยเอาตีนมาเล่นกับมือแม่แล้วก็คุมหัวที่จริงอันนี้แต่จริงจริงมันเป็นความอบอุ่นนะเป็นความสุขมันเป็นความอบอุ่นคนนึงเลยน่ารักสำหรับอ้อมอ่ะคือมันไม่รู้ว่าอวัยวะไหนสูงต่ำเพราะมันยังไม่มีสมมติบัญญัติเข้าไปเปาะเนาะแล้วสมมติเราไปเดินห้างเราจะไปเปิดงี้ได้หรอไม่ได้แต่นี่มันคือธรรมชาติไงพอเวลาเราถูกแวดล้อมด้วยธรรมชาติอ่ะสิ่งที่เราทำอย่างเป็นธรรมชาติอ่ะมันจะใครมีกล้องลองถ่ายมันจะแม่เขาจะโป้หรือเปล่ายายไม่หรอกเพราะไม่เห็นนี่อ๋อทางนี้อ้อมเกือบเห็นแล้วเกือบเห็นทางยายไม่เห็นโอเคเอาทางที่ยายค่ะขออนุญาตถ่ายไว้ก่อนใช้ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันใช่เพราะว่ามันเป็นความจริงว่าสวัสดีค่ะแม่เนี่ยพอรู้ว่าลูกหิวหน้าที่ของแม่คือทำให้ลูกหยุดหิวฉันเวลาที่คนหนึ่งคนกำลังเตือนคนหนึ่งคนที่เดินไปเองแล้วแม่ก็บอกว่าแกฟังแม่หน่อยแล้วลูกมันไม่ฟังเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าลูกมันลืมไปว่าตอนนี้แม่เขาฟังเราอยู่ตลอดเวลาเขาฟังว่าหิวเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าลูกต้องการแล้วเราก็สนองความต้องการโดยการเปิดใจของเราและให้สิ่งนั้นอย่างไม่มีเอาบุญเอาคุณนี่มันหัวใจแม่หรือเปล่าเมื่อเวลาที่เรามองเห็นเด็กที่กำลังอยู่กับเราแล้วเราเห็นเด็กว่าเขาคุ้นเคยจ้ะเขาจะคุ้นเคยเพราะว่าบ้านเขาเป็นอย่างนี้อีกคนนึงอาจจะเป็นนักทดลองใช่ไหมฉันก็มาฉันก็ทดลองเบาะนั่งของฉันจนกว่าฉันจะหมดความสนใจถามว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยมีสมาธิแบบเขาไหมเขามีแต่เขามีแบบเขาไม่เหมือนกันเลย3คนนี้ไม่เหมือนกันเลยพ่อแม่ต้องไม่เอาลูกไปเปรียบเทียบมีมานะแข่งกับคนอื่นนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องมานะอยู่พอดีฉะนั้นเราให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแบบเขาอย่าไปป้องกันจนกระทั่งเขาไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาเป็นให้สุดสายให้เขาไปแบบสุดของเขาเลยอยู่ในสายตาของเราที่เปิดกว้างวางอคติและเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาถูกไหมลูกนี่เราก็เห็นเด็กมันสอนเราอยู่นะเนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นแม่ของใครในตอนนี้นะคะแต่เรามีสิทธิ์เป็นแม่ของเด็กพวกนี้ได้ในแง่ที่ว่าไม่ตัดสินเขาไม่ไปบอกว่าไอ้ที่เขาทำอ่ะทำไมไม่ทำแบบนั้นคือมันอาจจะมีการทำบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เราต้องมีวิธีที่จะทำให้เขาไม่รู้สึกอายไม่รู้สึกว่าเขากำลังถูกตำหนิแต่มันเป็นการให้โอกาสของพ่อแม่ชี้ชวนให้เขาคิดใช่ไหมคะมันถึงจะเป็นอะไรที่ก้าวไปด้วยกันนะคะเอาว่าวันนี้เด็กๆ เข้ามาแล้วยายอ้อมก็ต้องเดี๋ยวยายต้องจบใช่คือก็สุดท้ายเราจะพูดกับคนทั้งบ้านนิดนึงเสถียรธรรมสถานมีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 โดยมีผู้ที่เข้ามาต้องมีศีลก็คือซื่อสัตย์ที่จะบอกว่าคุณได้ผ่านพื้นที่ที่เสี่ยงหรือเปล่ายกตัวอย่างอ้อมสุนิสาก่อนจะจัดรายการวันนี้ก็ต้องไปเช็คอุณหภูมิในร่างกายนะคะติดเครื่องหมายไว้ที่เสื้อว่าได้ผ่านการตรวจแล้วในระดับแรก 2. สัมภาษณ์ถามว่าอ้อมไปในที่ที่เสี่ยงมาหรือเปล่าอ้อมก็บอกไม่ได้ไปเราก็จะถามอย่างนี้กับทุกคนและเราก็จะยืดสเปซของเราในเสถียรที่เคยกระจุกนั่งกันแบบกระจายออกไปนะคะแล้วเราจะยังทำงานอย่างนี้ถ้าคนที่เดินเข้ามาในเสถียรมีความซื่อสัตย์มีสำนึกรับผิดชอบกับสังคมองค์กรอย่างเราก็ยังพอที่จะเป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้นะคะเด็กๆก็มาในโรงเรียนพ่อแม่วันนี้ก็ทำทุกอย่างครบถ้วนเลยค่ะแต่อาจจะมีคนบางคนที่เขารู้ตัวนะคะเขาไม่มาเราก็จะมีอาสาสมัครของเราบางคนที่รู้ตัวแล้วไม่มาซึ่งอันนี้เป็นความสำนึกเป็นความรับผิดชอบแล้วเราใช้โอกาสนี้เติบโตไปด้วยกันลูกโควิดมาเพื่อให้เราโตไม่ได้มาเพื่อให้เราตายหลานรักมันเป็นหนึ่งในยุทธการการทำงานในยุคของเธอที่เด็กบันทึกเลยพ่อแม่บันทึกเลยและเราจะยังบวชพุทธสาวิกา2แผ่นดินของเราก็คือไปอินเดียไม่ได้ปีนี้ไปอินเดียไม่ได้อินเดียปิดแล้วนะคะวันนี้ปิดแล้วก็ไปหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเมื่อวานนี้ที่มีเด็กมาสมัครเป็นเด็กจิตประภัสสรอายุ4ขวบชื่อใบบุญ
ลูกจะบวชแม่ก็เลยมาบวช ด้วยฉะนั้นเราก็ยังมีทุกอย่างเป็นปกติอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีที่มีสำนึกขอบคุณดีเจของเราวันนี้เขากำลังจะลากลับอยากพูดอะไรกับคนทางบ้านที่เขาบอกว่ารักอ้อมเหลือเกินไม่เป็นไรใจเย็นๆฉันเห็นนะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ติดตามรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะก็ได้แต่หวังว่าในสิ่งที่ทางเสถียรธรรมสถานตั้งใจที่จะทำน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยวันนี้อาจจะยังไม่เห็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้สึกว่าเรามีทุกข์หรือทุกข์เรื่องนี้มันอาจจะยังไม่ตรงกับเราเราอาจจะมองข้ามบางอย่างไปแต่การเปิดใจรับฟังและรับรู้มันอาจจะช่วยให้ในวันหนึ่งที่เราเผชิญปัญหาเราอาจจะรู้ว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่พึ่งหนึ่งและสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่ก็เราทำด้วยความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนร่วมโลกใบนี้ค่ะก็ขอบคุณอาสาสมัครของเรานะคะที่ได้เรียนรู้ว่าธรรมะอยู่ในวิธีการทำงานถึงแม้ว่าจะเทคนิคแตกต่างแต่ว่าไปถึงการละวางความยึดมั่นถือมั่นในความถูกความผิดก็เรียกว่าอัตตาตัวตนเล็กลงสุนิสาวันนี้ตัวตนเล็กลงสาธุค่ะสาธุนะคะค่ะงั้นวันนี้เราจะต่อด้วยการแผ่เมตตาเป็นภาษาเด็กๆเลยค่ะขอมอบความรักของฉันทุกคนเด็กๆทุกคนแผ่เมตตานี่เห็นไหมเนี่ยเขากราบคุณยายโอ้มันกราบบ้างไม่ได้กราบเรากราบคุณยายลูกพี่เขากราบคุณยายเห็นไหมเนี่ยอาจารย์โอ้มันก็กราบยายจริงๆด้วยนะแปะไอ้ตัวเล็กอิ่มแล้วสิเนี่ยอิ่มแล้วโอ้ฝนจะตกแต่ก็ดีนะคะดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เราอะไรมาก็ดีหมดแผ่เมตตาลูกขอมอบความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรานในโลกนี้คุณพ่ออู้สนุกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นกันลูกนิดหน่อยนิดหน่อยคุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์สรรพสัตว์และเทพพยดาผู้ใหญ่ทำไปขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกข์สุขเทินเราภาวนากับบทเพลงนี้เลยนะคะบ้า
ธรรมะสวัสดี Life